English on the Street, where Sian and Claire take you out in the UK to help you learn English. In this episode, they'll show you how to talk about clothes. We've just got back from shopping in Brighton. It was so much fun. ต่อไปเรามาฝึกการพูดถึงลักษณะของเสื้อผ้ากันนะคะสมมุติว่าถ้าอยากจะบอกว่าใส่แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเราก็ใช้คำว่า it looks หรือ they look ก็ได้แล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะ They look great. It looks amazing. It looks colorful. ต่อไปนะคะถ้าเกิดอยากจะบอกว่าใส่แล้วดูเหมาะเนี่ยก็สามารถพูดได้ว่า It suits you. หรือถ้าเกิดใส่แล้วไม่สวยเนี่ยนะคะก็พูดไปเลย It doesn't suit you. That really suits you. It doesn't really suit you.ต่อไปค่ะพูดถึงขนาดนะคะถ้าเกิดจะบอกว่าใส่แล้วพอดีตัวเนี่ยก็บอกว่า it fits you แต่ถ้าเกิดใส่แล้วไม่พอดีก็บอกว่า it doesn't fit you yay it fits oh amazing that suits you Claire no it doesn't fit it doesn't fit at all okay let's see how many of those words you remember try this fun quizสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะเราจะขึ้นประโยคให้2ประโยคหน้าจอค่ะแต่ว่าให้เลือกเพียงอันเดียวเท่านั้นที่เข้ากับภาพที่เห็นค่ะและคำตอบก็คือ class jacket doesn't fit คำว่า fit เนี่ยนะคะใช้กับขนาดเสื้อผ้าค่ะ and the answer is it looks greatOkay, so what else did you buy, Claire? Anything well, else? I've got this cardigan, but it doesn't really fit me. It's a bit too big for you. I know, you can take it back. Take it back to the shop. Yes, take something back. ก็คือการเอาของกลับไปคืนที่ร้านนั่นเองค่ะสรุปนะคะนี่ก็คือกริยาวลีเกี่ยวกับการลองเสื้อผ้าแล้วก็เลือกซื้อเสื้อผ้าที่เราพูดถึงกันวันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะ Claire กับ Sian เนี่ยก็อยากจะรู้เรื่องเสื้อตัวโปรดของคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะอีเมลเข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของเราค่ะ Oh look and there's Sian with her new hat Yay Very pretty Thank you very much Bought this in Brighton Thanks for watching Bye See you soon